พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันบ้างนะคะร้อยเอ็ดถือเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานค่ะที่จัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วทำไมทางจังหวัดจึงตัดสินใจจัดงานนะคะติดตามจากคุณพัทรดนัยเทศสุวรรณเชิญเลยค่ะครับคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศิริครับขณะนี้งานปีใหม่สาเกตนครออนซอนหอโหวตร้อยเอ็ดก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแม้ว่าบรรยากาศภาพรวมนั้นอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรผู้คนที่มาร่วมงานก็ไม่มากสักเท่าไหร่ซึ่งจากการสอบถามหลายคนก็ยังคงวิตกกังวลเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่นะครับแต่ว่าทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็ยืนยันเสียงแข็งเลยนะครับว่าค่ำคืนวันนี้เตรียมพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนส่วนคนที่จะมาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้ก็ยังคงมีเวลาโดยทางจังหวัดก็ยืนยันว่าจะเข้มข้นมาตรการการคัดกรองอย่างถึงที่สุดเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามบรรยากาศกิจกรรมงานปีใหม่สาเกตนครออนซอนหอโหวตร้อยเอ็ดเราจะพาไปชมภาพบรรยากาศยามค่ำคืนอันสวยงามบริเวณโดยรอบหอโหวตร้อยเอ็ดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดกันก่อนนะครับซึ่งอยู่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์โดยหอโหวตร้อยเอ็ดเริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2560นะครับโดยใช้เวลาประมาณ3ปีก่อนที่จะสร้างเสร็จและเริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชมครั้งแรกเมื่อประมาณวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งยามค่ำคืนครับทางหอโหวตร้อยเอ็ดก็จะมีการเปิดไฟไล่เงาทำให้เรามองเห็นโครงสร้างอาคารที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นก็คือโหวตนั่นเองนะครับโหวตคืออะไรโหวตคือเครื่องดนตรีประจำจังหวัดนะครับถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างหอสูงชมเมืองนะครับซึ่งจากภาพมุมสูงเราก็จะเห็นความงดงามของตัวอาคารพร้อมกับเราจะเห็นบรรยากาศเมืองร้อยเอ็ดในยามตะวันตกดินนะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ของร้อยเอ็ดเลยนะครับส่วนความงดงามของสถานที่เราได้ชมไปแล้วทีนี้เราก็มาดูบรรยากาศที่เวทีกันบ้าง นะครับงานปีใหม่สาเกียรตินครออนซอนหอโหวตร้อยเอ็ดขณะนี้นะครับก็จะเรื่อยไปจนถึงเวลาประมาณ 23:30 นาทีก็จะเป็นการแสดงดนตรีนะครับโดยวงพื้นที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะมีศิลปินชื่อดังอย่างคุณตั๊กแตนชลดานะครับจะมาส่งเสียงขับกล่อมสร้างความสุขก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสำคัญในเวลาประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะครับส่วนมาตรการการดูแลผู้มาร่วมงานในสถานการณ์โควิด-19 นะครับทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็ยืนยันว่าจะเข้มงวดและเข้มข้นทุกมาตรการไล่ตั้งแต่เก้าอี้สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับจะมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรครึ่งทุกที่นั่งและจะอนุญาตให้คนที่เข้ามาร่วมงานได้ประมาณ 1,000 คนเท่านั้นนะครับจากช่วงเวลาปกติที่เวลาจัดงานในจุดนี้จะมีคนมาร่วมงานกันเรือนหมื่นเลยนะครับและทุกคนที่เข้าร่วมงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ต้องผ่านการคัดกรองวัดไข้และสแกนไทยชนะกันทุกคนนะครับส่วนหนึ่งคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าเหตุใดทางจังหวัดร้อยเอ็ดจึงเชื่อมั่นและมั่นใจที่จะจัดงานฉลองปีใหม่ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานเลยนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายพื้นที่ตัดสินใจยกเลิกการจัดงานเนื่องจากกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 โดยทางผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดก็ระบุว่าร้อยเอ็ดนั้นยังคงเป็นพื้นที่สีเขียวปลอดผู้ป่วยโควิด-19 อยู่นะครับส่วนข่าวที่ถูกนำเสนอไปตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ที่พบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 นั้นทางท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดมาตั้งแต่จังหวัดชลบุรีจึงไม่นับเป็นผู้ป่วยของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและขณะนี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการที่เป็นจังหวัดเดียวในพื้นที่ภาคอีสานนะครับที่ยืนยันการจัดงานปีใหม่ผู้อำนวยการทททภูมิภาคตะวันออกเชียงเหนือมีคำตอบในเรื่องนี้มาฝากกันนะครับซึ่งในส่วนของร้อยเอ็ดแห่งนี้นะครับก็ต้องเรียนว่านะครับยังเป็นพื้นที่ที่มีสีเขียวอยู่แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและทางสาธารณสุขจังหวัดนั้นได้เข้ามาควบคุมดูแลการจัดพื้นที่โดยตรงนะครับมีการรักษาระยะห่างมีการคัดกรองนะครับมีการจัดการต่างๆซึ่งผู้คนนั้นเป็นไปตามมาตรการนะครับต้องขอบคุณทางช่อง9โมเดิร์นไนท์ทีวีนะครับที่ได้มาเป็นการสื่อสารให้เห็นภาพเหล่านี้นะครับไปสู่สังคมชาวโลกซึ่งนะครับคนอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เห็นแต่เราอยากจะสื่อสารการเปิดหอโหวตซึ่งถือว่าเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่จะให้ผู้คนนั้นได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านี้ต่อไปครับและทันทีที่เสียงเพลงตอนนี้เริ่มดังขึ้นเราก็จะเห็นผู้คนนั้นทยอยเดินทางกันมาร่วมงานกันมากขึ้นนะครับและอีกหนึ่งสำคัญของงาน
ข้ามปีในวันนี้นะครับที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมจัดขึ้นนั่นก็คือการจุดพลุเฉลิมฉลองการข้ามเข้าสู่ปี2564จำนวน245นัดนะครับซึ่งตรงกับตัวเลขที่เป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้ง245ปีของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพลุทั้งหมดนั้นจะถูกจุดออกมาจากตัวอาคารหอโหวตร้อยเอ็ดนะครับซึ่งทางจังหวัดยืนยันว่าการจัดงานในค่ำคืนวันนี้การจุดพลุในค่ำคืนวันนี้จะยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ทางจังหวัดเคยจัดมาอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมชมความยิ่งใหญ่ของงานฉลองปีใหม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแห่งนี้ผ่านทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ตั้งแต่เวลา5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปด้วยนะครับคุณธีรวัฒน์คุณวรรณศิริครับ